วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคึกคักอย่างแรงเลยนะคะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษครบรอบ34ปีช่อง3ค่ะเรียกว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆตลอดข่าวว่าจนถึง3ทุ่มนะครับใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้ที่สนามอ้อมน้อยก็พิเศษเหมือนกันนี่ที่หมวกเกตเลยค่ะอ๋ออีซูซูดีแม็กมวยอีซูซูครับนอกนัดชิงชนะเลิศใช่แล้ววันนี้จะมารับรางวัลพร้อมรถปิกอัพทองคำ80บาทกว่าล้านบาทนะครับเราเตรียมพิธีการไว้อย่างยิ่งใหญ่มากทีเดียวครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องอดใจรอชมนะครับใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นเจ้าอีซูซูตัวจริงครับตอนนี้เอาไปบนเวทีชมคู่แรกกันก่อนดีกว่าครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผู้ให้เกียรติมอบมาลัยมวยคู่เปิดรายการคุณวิสิทธิ์สุขวิริยะเสถียรผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัทปอเคมีเทคจำกัดเป็นผู้มอบมาลัยนอกจากนั้นตัวแทนจากบริษัทแวนด้าแพ็คจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพื้นปูกระบะแม็กไรเนอร์เป็นผู้มอบมาลัยนะครับส่วนประวัติของมวยคู่เปิดรายการวันนี้ฝ่ายแดงชาติชายแดนเสนาเมืองชัยเมื่อเช้ามา110ปอนด์ชื่อจริงชื่อวีรชาติธรรมดาเป็นชาวอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมา60ครั้งชนะ48แพ้12ตอนนี้อายุ18ปีเริ่มชกมวยครั้งแรกอายุ11ขวบตอนนั้นรับค่าตัว100บาทครั้งสุดท้ายชนะคะแนนอัธชัยสอทองประภามีคุณอประกรณ์ทองประโคนเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินเกาะสมุยแสนพลังชัยเมื่อเช้ามา110ปอนด์ชื่อจริงชื่อมนูนนิยมเดชาเป็นชาวอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมา64ครั้งชนะ59แพ้2เสมอ1ตอนนี้อายุ20ปีเริ่มชกมวยครั้งแรก11ปีตอนนั้นรับค่าตัว300บาทครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนลำสันลีสอพันครุฑที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีคมแสนภูลสวัสดิ์เป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะเชิญคุณลูกเกดครับขอบคุณมากค่ะ Welcome once again to Sook Jao Muay Thai and today is going to be a veryfun-filled Saturday for us today, and that is because today is the 34th anniversary of Thai TV Channel 3, so we will be here live all day today. We're starting off here at Sanam Om Noi, and then we will be going live to Ratcha Mangkala Stadium, and we'll be events of sports all day today. You'll see your favorite stars and singers and actresses doing all sorts of fun things here today, and we will be live today from 11:20 onwards to about 9 p.m. tonight. So it's going to be a very fun Saturday here for us today. Now, in the first bout of the day, we have the Rob Ma Dang weighing in at 110. We have the Ma Dang bout.Starting us off today in the red corner, we have Cha Chai Dang, Sema Muen Chai weighing in at 110. From Jangwat Buriram, fighting a total of 60 times, winning 48 times, losing 12 times, has never been tied yet. Currently 18 years old, started training at the age of 11, is an aggressive fighter and an all-round fighter, but concentrates mostly on his lower body, his knee.Now in the blue corner, we have Kaw Samui San Palang Chai weighing in also at 110 pounds this morning. From Jangwat Nakhon Si Thammarat, fighting a total of 64 times, winning 59 times, losing 4 times, being tied only once, currently 20 years old. Started training at the age of 11, also an aggressive fighter, and also special weapon is his knee.Now stay tuned with us today because other than today being the 34th anniversary of Thai TV Channel 3, it's also the Isuzu Championship round. This championship has been waiting for a very long time and finally it's here today. And special prizes, also a special Isuzu D-Max car for the one that will win today. And looks like it's going to be a good day today. And
will be right back. กระทิงแดงขอเชิญคุณร่วมลุ้นระทึกกับปรากฏการณ์โชว์ผ่านผลบนความสูง65เมตรกระทิงแดงคนกล้าถามรัตยูครั้งแรกในเอเชียครั้งเดียวเหนือขอบฟ้าเมืองไทยรอพบความหวาดเสียวนี้ได้ทั่วประเทศและปานหารต้องที่นภาเรือเทนเบนครับส่วนบางขุนเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนคืนนี้พบกับพระเอกลิเกลูกตุ้งกระต่ายขาวดาวรุ่งครับทุกครั้งไม่โชว์ไม่มีชาร์จเคเบิ้มดูแลเครื่องดื่มจุด357แมกนัมพลัสหมายฝาแดงชาตินี้ต้องลองยาดงลาตรา9เหรียญซองที่แดงผงที่แดงแผ่นที่แดง9เหรียญครับมาเริ่มยก2นะครับของมวยรอบยาขย่าตราหมาแดงกรรมการห้ามบนเวทีประภัยประเทศห้ามมา15ปีที่ผ่านมานะ15ปีตัวนี้อายุ41ก็จากกำแพงเพชรนะครับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์นักศึกษามาเริ่มยก2ฝ่ายแดงคือชาติชายแดนนะครับเสมาเมืองไทยอายุ18จากอุดรธานีนะครับน้ำเงิน20นครศรีธรรมราชคือเกาะสมุยแสนพลังชัยวันนี้แฟนมันมวยนี่ล้นเลยนะครับล้นหลามแน่นขนาดไปทุกมุมโอ้โหวันนี้ดูสิครับพอภาพออกมาทางช่อง3ในศึกเจ้ามวยไทยแล้วโอ้โหวันนี้แน่นตะการประมาณ11โมงเศษๆเลยไม่ถึง11โมงครึ่งด้วยวันนี้ชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูดีแม็กซ์เงินล้านนะครับก็ครั้งที่14ชนะเลิศก็รับไปเลยนะครับอีซูซู 1,000 แล้วก็ทองคำอีก80บาทรองชนะเลิศก็ทองคำ60บาทนะครับคู่3จะชกกันระหว่างดูเอานะครับกับคุณวัฒน์แก้วสำริดตอนนี้บนเวทีมาดูแฟนพันมวยนี่ล้นหลามจริงๆเลยนะครับถ้ามาช้าตอนนี้ก็อยู่บ้านเลยดูการถ่ายทอดสดทางช่อง3แล้วกันเพราะตอนนี้ที่ยืนนี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้มวยเป็นมวยรอบยาขย่าตราหมาแดงนะครับชนะเลิศนี่รับไปแสนหนึ่งครับรอง150,000อันดับ3 70,000 อันดับ4 30,000 ครับรวมแล้วเนี่ย 550,000 ครับโอ้โหวันนี้ดูเรื่องของน้ำหนักแล้วนี่พอดิบพอดีเลยนะครับแดงนี่123ครึ่งน้ำเงินนี่123ตอนนี้อยู่ในช่วงยก2ครับทั้งคู่นี่กำลังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับ I have to say I'm very amazed at how packed the stadium is here today and I wish you guys could be here and enjoy it. Today we have a lot of special events that's going to happen here, an event of the Isuzu Championship. But anyhow, right now we're looking at Cha Chai Dan in the red corner and Kot Samui in the blue corner. And both fighters now fighting in the second round with less than 30 seconds to go. ครับท่านผู้ชมครับกดยกครับนะคะก็จะมีการมอบโชคให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาขย่าตราหมาแดงแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายให้ท่านละ 2,500 บาทนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณวิสิทธิ์สุขวิริยะเสถียรผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะคะจะมาเป็นผู้จับคูปองหาผู้โชคดีค่ะเชิญค่ะค่ะจับผู้ใช้ตัวแทนจำหน่ายเลยนะคะสำหรับผู้ใช้นะคะคือคุณดวงพรเจริญโอกาสจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ยาขย่าตราหมาแดงวันนี้รับโชคไป 2,500 บาทค่ะแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะคะจากคุณทองหลึงคำพะวงจังหวัดเลยค่ะได้รับ2,500 บาทเช่นกันช่วงนี้ชมมวยกันต่อค่ะชมความครอบครัวอินทรีย์จากปูนอินทรีย์จากปูนซีเมนต์นครหลวงผู้ผลิตปูนอินทรีย์แดงอินทรีย์เพชรและน้องใหม่อินทรีย์ทองปูนฉาบตัวจริงต้องอินทรีย์ทองครับมาต่อยก3คู่นี้ในน้ำหนัก110ปอนด์นะครับ110ปอนด์ฝ่ายแดงคือชาติชายแดนเสมาเมืองไทยน้ำเงินเกาะสมุยแสนพลังชัยนี่ผิวดำผิวคล้ำดำเลยเอ้าวันนี้แฟนหมัดมวยแน่นไปทุกมุมเลยนะครับโอ้ล้นเลยจริงๆเลยฝากแฟนๆที่จะมาชมด้วยนะครับตัวยังไม่ได้เดินทางมาถ้าเดินทางมาแล้วก็มาถ้ายังไม่ได้เดินทางมาก็ตั้งหลักอยู่บ้านก่อนดูศึกเจ้ามวยไทยช่อง3นะครับล้นหลามแล้วตอนนี้คู่แรกวันนี้เป็นการชกระหว่างชาติชายแดนแดงน้ำเงินเกาะสมุยนะครับยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกรรมการแยกก่อนนะครับประภัยประเทศโอเค being separated now and
ooh, nice high kick by Cha Chai Dan in the red corner. Ooh, that was a nice knee there. All right, now both fighters are now in a clinch lock right here, trying to get the better of it. The only way to be in the good is by being on the inside. Looks like they both have each other in a headlock now, referee separating them. ครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ในพิกัด110ปอนด์นะครับคนนี้คนดูเยอะครับแล้วก็มากันเติมเลยครับมาก่อนเวลาด้วยครับใครมาช้าตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วดูที่บ้านครับเปิดช่อง3ดูครับฝ่ายแดงก็คือชาติชายแดนครับน้ำเงินเกาะสมุยอ้าวแม่คู่นี้นี่ในดีทั้งคู่ครับเตรียมตัวมาดีเลยครับมาพอดีพอดี110ดูครับตีเข่าขวาเลยทางด้านของเกาะสมุยครับชื่อเกาะสมุยจูจังหวัดนครศรีธรรมราชเอ้าดันไว้ด้วยครับไม่ยอมให้ตีนะครับนี่เตรียมขึ้นมาดูครับลัดเลยลัดล่างได้ด้วยครับทางด้านชาติชายแดงตีขวามาเลยครับตีทีก็เสียเทมาตีไม่งานตีไปตีคนละทีแม่ตอนนี้ครับมีฮึดมีเฮวันนี้คุณสามารถเรือนสีนะครับกับผมแรมซีเกาะสมุยมาถอดมงคลให้กับน้ำเงินเลยนะครับเกาะสมุยแสนพลังชัยแววตาเนี่ยดูเอาเรื่องน้ำเงินฝ่ายแดงชายชายแดนไม่กลัวนะครับลำหมดยกเดี๋ยวมาใหม่หมดยกที่3ก่อนกระทิงแดงขอเชิญคุณร่วมลุ้น2ครับศูนย์รวมความบันเทิงนวดแผนไทยคาราโอเกะวงคลิ้วแบนโดเทวันทรัพย์แสงดาก่อนด้านหน้าครัวจุ่มสายสุดยอดอาหารทุกชนิดเด่นเหนือแวะไปที่ซินจูรี่เอเจนต์เบนปอกุ้งเผาราชดาโดยคุณปัญญาทองไทยราชดาคาบาเล่ซีฟู้ดและจำนานเพลงเพื่อชีวิตมาได้ที่ปอกุ้งเผาราชดาครัวแสวงซีฟู้ดที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันอิ่มอร่อยกว่าโดยคุณประสานบุญประสานดิลกอาหารทะเลสดอาหารไทยจีนอยู่บนถนนบางขุนเทียนชายทะเลครับมาเริ่มยก4ไล่ล้วนๆดูสีหน้าดูบิดไปเลยนะครับเกาะสมุยการประทายแก่แยกอายุตัวนี้41ปีนะครับทางบริเวณทีเอาจากกำแพงเพชรปล้ำเลยนะครับชาติชายแดนไม่กลัวด้วยปล้ำเป็นปล้ำนะครับตามฟอร์มนี่เป็นรองแต่วันนี้มีเฮมีฮึดมีลุ้นการแกะแยกก่อนนายล้วนๆนะครับตอนนี้มาสู้กันที่วงในขวาติดไล่แล้วนะครับเดินสะเอาเข้าดอกนี้สวยเข็ดมาออกซ้ายได้ดีเหลือเกินนะครับ Alright, these are beginning now. Heat up now. We are in the fourth round. Both fighters are in the red corner. Both, oh, that's a good shot there by Gosamui in the blue corner with a combination knee kicks there.โอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ของชาติชายแดนครับออกมาดีเหลือเกินครับต้นยกนี่ออกมาดีออกแข้งดีแล้วก็ข่าวดีด้วยครับแต่ว่าทางด้านเกาะสมุยก็พยายามแก้อยู่นะครับตอนนี้แหมโอ้โหวันนี้มันเหลือเกินครับผู้นำรายการนี่เขาบอกว่าเป็นแม่ค้าบอกประเดิมดีครับวันนี้ดูตีซ้ายแล้วแล้วก็รัดไม่ยอมให้เกาะสมุยตั้งตัวเกาะสมุยพลิกมาไม่ได้เอาตีขวาไม่ได้เด็กครับเสียงหมัดมวยนี่เริ่มแล้วครับเสียงเฮมาแล้วครับไปแล้วไปได้หรือเปล่าลัดแล้วลัดล่างตีซ้ายตีพลิกมาอีกทีนึงเกาะสมุยก็พลิกมาไม่ได้ครับดูตีโต้ไปเอาจะได้ไหมกรรมการแยกออกมาครับยกนี้เป็นยกที่เหมือนกับอันตรายนะครับใครเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบไปเลยไม่เอาลูกผู้ชายห้ามหันก้นไม่เอาอย่าขยายตราม้าแดงนะครับกรรมการประภัยแก่แยกก่อนชนเลยทีเดียวชาติชายแดนมาล็อกดีด้วยนะครับอ้าวล็อกเลยล็อกหรือว่าตั้งกำแพงได้นะครับทางเกาะสมุยถ้าไม่ตั้งกำแพงไว้นี่มีสิทธิ์ที่โดนรัดและอยู่ด้วยนะครับโอ้คู่นี้ชกกันเบียดไปเบียดมาถึงปลายยกที่4แล้วนะครับคู่แรกวันนี้ชาติชายแดนชนเลยทีเดียวเกาะสมุยน้อมตัวมาดูมีสวยหมดยกที่4ก่อนหมดยกก่อนนะครับ
สองนั้นรับยาราชเปรย์เครื่องสมาพิเศษตลอดจันทรายมีจำหมายตำนานขยะตัวไปและแผนกขยะห้างบิ๊กฟรีกาผูวัดสันยามบองพลายตราหมอเอี้ยงเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายจำหน่ายโดยสมุนไพรคงคาสอบถาม03-4322-030รางวัลน็อกเอาท์น็อกไวประจำเดือนนักมวยที่สามารถน็อกคู่สู้ได้ไวที่สุดในเดือนมีนาคมนี้บริษัทแวนด้าแพ็กจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพื้นปูสบักแบ็คไลเนอร์จะมอบเพื่อผู้กดแบ็คไลเนอร์ให้กับนักมวยทันทีครับแล้วก็คืนนี้ใครที่เป็นแฟนของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับพระเอกลิเกลูกทุ่งในชุดอ้อนจานตอนนี้นะครับนภาลัยของเฮียเบิ้มมีโชว์ไม่ชัดคืนนี้มาบนเวทีนะครับยกสุดท้ายก่อสมุยกล้ามไปกล้ามมานี่กล้ามตีไปเรื่อยนะครับทางชาติชายแดนนี่โดนกล้ามลูกนี้แล้วดิ้นไม่หลุดแต่ยังมีลุ้นมีฮึดดันมาดอกนึงขยันจริงจริงแล้วฝากแฟนๆไปด้วยนะครับที่จะมาชมในศึกเจ้ามวยไทยตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็เต็มไปหมดด้านไหนก็แน่นเอียดไปเลยนะครับดูการถ่ายทอดสดทางช่อง3ในศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่บ้านเลยทีเดียวอ้าวเดินชนโดนขวาของชาติชายแดนไปทีนึงก็สมุย definitely trying to get as much points as he can definitely you can see here that he's trying to initiate the fight meaning that he may be he believes he's in behind points but as you can see here Cha Chai Dan is doing a very good job in keeping his ground both fighters in a clinch lock now who's going to win it we'll know in 2 minutes ครับแม่ท่านผู้ชมครับเกาะสมุยนี่เร่งเลยครับแล้วก็เรียนย้ำไปยังท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่จะเดินทางมาเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไม่ต้องมาครับอยู่ดูช่อง3ครับเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งในเวทีที่ยืนไม่มีแล้วข้างนอกก็เติมไปหมดเลยครับก็ขอร้องนะครับว่าอยู่ที่บ้านเปิดช่อง3ชมครับแม่มวยคู่แรกก็มันครับนี่เป็นรอบยาขยักเอ้าตีใหญ่เลยแม่เสียงก็เคลียร์กันใหญ่ครับวันนี้ผู้คนในสนามเยอะชาชายแดนแม่ได้รับเสียงเชียร์พอตีทีมาเลยเสียงซ้ายไปแล้วเกาะสมุยก็พยายามจะแก้ปีกองเชิดแล้วประภัยประเทศทำหน้าที่หนักทีเดียวครับปีกองเชิดเร่งแล้วนะครับเสียงเฮมาไหมเสียงเฮมาไหมยังเฮไม่เต็มนะครับโดนโต้เหมือนกันเกาะสมุยเอาชนอีกเหลืออีกนิดนึงจะหมดยกแล้วนะครับเข้าไปรับเลยนะครับลูกนี้โดนชายชายแดนนี่แทงดักไว้เลยนะครับลูกนี้ลูกเดียวนะครับก็สมุยต้องลงทุนอีกอีกดอกนึงพลาดในที่หมดยกแม่หมดยกเซตก่อนนะครับรอผู้เดียวนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับคะแนนจากพลาดอีก3ท่านใบแรกสดาวุฒิพิลาวันนะครับธันวุฒิรังรองนุสรใบที่2และไปที่ธวัชทองฤทธิ์นะครับวัฒน์ทองฤทธิ์มาที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมาที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับให้กอสมุทรแสนพลังชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชาติชายแดนเสมาเมืองชัยนะครับตอนนี้ก็อย่างเล่าตรา9เหรียญสองแสดงผมแสดงผมแสดง9เหรียญนะครับมอบก่อนเลยมอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับอย่าเพิ่งไปกอสมุยแหมดีอกดีใจเหลือเกินนะครับรับไป 3,000 บาทก่อนแล้วก็ผู้แทนจากปอกุ้งเผานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับก็รัตนาธิเบศรนี่เพชรเนตรซาวน่านี่สปาพร้อมเลยนะครับ29มีเสกโลโซและท่อรถยนต์มหัศจรรย์ด้วยนะครับมอบบัตรรับประทานอาหารและก็บัตรเข้าชมคาเฟ่แล้วก็ครัวแสวงซีฟู้ดนะครับโดยคุณประสานบุญไพศาลดิลกอาหารทะเลสดๆอาหารไทยจีนนะครับถนนบางขุนเทียนชายทะเลมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในมวยคู่ที่1วันนี้ด้วยนะครับพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ที่2ต่อครับมวยรอบนี้ชมครับคู่ชิงที่3นะครับซึ่งฝ่ายแดงนั่นก็คือรณชัยนราตรีกุลนะครับแล้วก็น้ำเงินฤทธิชัยสมคิดการค้ากรรมการผู้ชี้ขาดคุณชวัฒน์ทองวิทย์นะครับที่3นะครับที่3ของมวยรอบอีซูซุเงินล้านวันนี้ฝ่ายแดงก็คือรณชัยน้ำเงินฤทธิชัยสมคิดการค้า123ปอนด์เท่ากันเคยชกกันมาก็ทางรณชัยเป็นฝ่ายชนะแล้วก็คะแนนมวยคู่แรกที่ออกมานะครับก็ไม่เอกฉันท์
มีให้ชาติชายแดนฝ่ายแดงนี่49น้ำเงิน48เสียงหนึ่งแล้วก็อีก2เสียงนะครับให้เกาะสมุย49แล้วก็ชาติชายแดน48คะแนน2เสียงไปที่คุณมือครับท่านผู้ชมครับก่อนจะชมมวยสนุกมันๆชิงที่3นี่มาทราบประวัติก็คร่าวไว้ก่อนฝ่ายแดงรณชัยนราตรีกรุณเมื่อเช้ามา123ปอนด์ครึ่งลดครึ่งปอนด์นะฮะชื่อจริงชื่อสุรศักดิ์วันกาเลมนะครับเป็นชาวอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมา135ครั้งชนะ99แพ้35เสมอ1ตอนนี้อายุ20ปีแล้วก็เริ่มชกมวยครั้งแรก8ปีตอนนั้นรับค่าตัว300บาทครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้น็อกยก2อนุวัฒน์แก้วสำริดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีสุรพลนราตรีกุลเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินฤทธิชัยสมคิดการค้าเมื่อเช้ามา123ปอนด์ชื่อจริงชื่อคมกริชแป้นจำหนักนะครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ชมที่รอครับโอกาสนี้จะขอเชิญมิสเตอร์รินอิจิฮาซูโอรองประธานอาวุโสบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดนะครับมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยคู่ชิงที่3นะครับคู่ชิงที่3นั้นก็ถือได้ว่ามีความหมายอย่างยิ่งนะครับทองคำหมดหนัก30บาทครับใครชนะก็รับไปแล้วก็ผู้แพ้จะได้รับทองคำหนัก20บาทขอขอบคุณครับมิสเตอร์รินอิจิฮาซูโอรองประธานอาวุโสบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดครับก็มาทราบประวัติต่อนะครับว่าฤทธิชัยนั้นเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ชกมวยมา95ครั้งชนะ70แพ้25เสมอ2ตอนนี้27ปีแล้วครับค่าตัวครั้งแรกที่ชกตอนนั้น13ปีรับค่าตัว150บาทครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนดูว่าวคงอุดมตอนนี้ก็ผู้ที่ถอดมงคลก็คือสนั่นเพชรเกียรติเพชรนักมวยเก่านะครับครับคุณสมิงขาวได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วผู้จัดการหัวหน้าคณะเสียบู้เมืองเพชรครับประดิษฐ์สถิตอภิรักษ์ครับแล้วก็ทั้งคู่นี่ถ้าใครชนะนะครับท่านผู้ชมจะได้ทองคำหนัก30บาทมูลค่า 180,000 บาทส่วนผู้แพ้ก็ได้ทองคำหนัก20บาทมูลค่า 120,000 บาท And this is the beginning of the Isuzu Championshipแม่ตอนนี้สุรพลนราตรีกุลนะครับถอดมงคลให้กับฝ่ายแดงด้วยครับ And we are looking for the third runner up here whoever wins this will be the third runner up champion and in the red corner we have Ranonchai Naratri Gun weighing in at 123 and a half pounds this morning having to lose a half poundHe's from Jawad, Nakhon Si, Thammarat, fighting a total of 135 pounds, winning 99 times, losing 35 times, being tied only once, currently 20 years old. Started training at the age of 8, is a strategic fighter and all-round fighter as well. Now in the blue corner we have Ritchi Chai Somkit Kan Kha, weighing in 123 pounds.Also from Jawad Nakhon Si Thammarat fighting a total of 95 times, winning 70 times, losing 23 times, being tied 2 times, currently 27 years old. Started training at the age of 13, is also a strategic fighter and an all-round fighter as well. มาเริ่มในยุคที่1นะครับคุณการผู้ห้ามบนเวทีก็ธวัชทองฤทธิ์อายุ39ปีปวส.นะครับจากจังหวัดตรังอายุ39ห้ามมา15ปีแล้วมาดูว่าเป็นการล้างตาฝ่ายน้ำเงินคู่นี้ที่3นะครับชนะระหว่างรางวัลชนะที่3นี่ชนะเลิศที่3ก็3 60บาทนะครับทองคำทองคำหนัก30บาทนะครับที่3 30บาทที่4ก็20บาทแม่มาดูว่ามวยคู่ชิงที่3โดนนายชัยนี่ฝ่ายแดงครั้งล่าสุดนี่โดนดูครั้งล่าสุดนี่โดนอนุวัฒน์นะครับเรียกว่าต่อยเอาให้น็อกไปเลยก่อนหน้าก็ชนะฤทธิชัยนี่แหละส่วนฤทธิชัยนี่แพ้โดนนายชัยแล้วก็มาชกแพ้ดูหวาวด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับแม่วันนี้ทางด้านของนักชกฝ่ายแดงเตรียมเลยครับหมัดนะครับเตรียมไว้ประเด็จศึกให้ได้เดินขยับเข้าหาเพราะว่าต้องระวังครับเพราะว่าเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยครับนี่ถ้าแพ้นี่ลูกเกดครับแพ้นี่ทองคำต่างกันสักสิบบาทนะแน่นอนค่ะ
The loser here will receive 10 baht in gold. And well, this is anyhow, both fighters testing each other. Ooh, nice power kick by Ritichai in the blue corner. Caught Ronchai by surprise slightly. All right, less than 30 seconds left, and we'll go to a break. Don't forget, today is a very special Saturday, and we'll be right back. ปลาเป็นๆปรุงอาหารไทยจีนฝรั่งอีสานพบที่สวนอาหารนภาเรนติฟูดคาราโอเกะเพชรเกษม 63 ครับคืนนี้พบกับพระเอกลิเกลูกทุ่งกระต่ายขาวดาวรุ่งเจ้าของอัลบั้มกระต่ายอ้อนจันทร์ครับเฮียเบิ้มดูแลสำรองโต๊ะ02801-6354ครึ่งหนึ่ง 037 แมกนัมพลาสมายฝาแดงชาตินี้ต้องรองยาดองราตรา9เหรียญซองจีแดงผงจีแดงแผ่นจีแดง9เหรียญครับมาเริ่มต่อยก2คืนนี้ก็เซนจูรี่เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกม2รามอินทราลาดปลาเขาด้านหน้ามีครัวชุมสายด้วยนะครับครบวงจรไปพักผ่อนหย่อนใจที่นั่นแล้วก็ปอกุ้งเผารัตนาธิเบศนะครับอากาซ่าแล้วก็ฟิตเนสซาวน่าใหม่ใหญ่โตมากเลยที่รัตนาธิเบศโดยคุณปัญญาทองไทยบนเวทีมาถึงยก2ชิงที่3ของมวยรอบเงินล้านอีซูซุกรรมการห้ามบนเวทีธวัชทองฤทธิ์ดูแล้วไม่ใช่ว่ากินง่ายๆนะครับรณชัยเพราะว่าฤทธิชัยเนี่ยอาวุธหลากหลายและมีหมัดด้วยจะมีปัญหาเรื่องคุมน้ำหนักหรือเปล่าเท่านั้นต้องเดินต้องชนให้ทางฤทธิชัยเฉาให้ได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดเป็นมวยที่หมัดหนักใช้ได้คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับฤทธิชัยสมกิจการค้าอ้าวจับยกโต้งมาลูกนี้ดีว่าไม่ถึงนะครับถ้าโดนก้านคอ 10,000 เลยจะอันมาสินทันทีนะครับ That was a very That was a powerful uppercut by Ritichai. And looks like he's trained quite well today for today's fight. Very light on his feet and also very quick. And all those jabs and concentrating a lot on his upper body shows that our man in red is a big shock. Oh, ท่านผู้ชมครับแม่รณชัยนี่ต้องระวังหมัดฤทธิชัยนะอย่าค่อยเขวนะท่านผู้ชมครับแดงนั่นรณชัยนราธิกุลครับน้ำเงินฤทธิชัยครับสมพิษการครับโอ้ยหมัดต้องระวังนะครับแม่ดูครับท่านผู้ชมทางด้านน้ำเงินนี่มาครบเครื่องแล้วอ้าวโอ้ยนิดเดียวแม่เฉียวไปนิดเดียวครับนั้นเข่าขวานี่โดนแล้วดูครับเก็บละเอียดได้หรือเปล่าต้องระวังเอาเวียงมาแล้วก็วันนี้ช่วงชกได้เปรียบกว่าจะตียังตีไม่ได้ครับกรรมการธวัชแกะแยกมาต่อรณชัยต้องบีจนกระทั่งฤทธิชัยนี่ครับให้หมดให้เฉาถ้าไม่หมดไม่เฉานี่อันตรายถวันน้ำหนักบาดนี่นี่ต้องปล้ำต้องบดเหมือนงูเหลือมนะครับปล้ำไปเรื่อยรัดไปเรื่อยเดินต้อนตลอดนะครับยังเข้าหมดยกจากตัวจริงต้องอินทรีทองจากบริษัทปูนเซนเบนนครหลวงจำกัดมหาชนครับปอกุ้งเผารัชดาโดยคุณปัญญาทองไทยรัชดากำเริบซีฟู้ดและตำนานเพลงเพื่อชีวิตมาที่จะปอกุ้งเผารัชดาครัวแสวงซีฟู้ดที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันอิ่มอร่อยกว่าโดยคุณประสานบุญประสานดิลกอาหารทะเลสดอาหารไทยจีนอยู่บางขุนเทียนชายทะเลครับโลชั่นทาผิวตราพลังแนทและพยาลาสเปรย์เครื่องสะอาดพิเศษสำหรับต้นชายมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและแผนกขายยาที่บิ๊กฟรีคาฟูและวัตสันครับมาต่อยก3ใครที่เป็นแฟนของกระต่ายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกลูกทุ่งคืนนี้ไปที่นภาลัยของเฮียเบิ้มทั้งเพชรเกษม63แล้วก็บางบอนด้วยชิงที่3นะครับของมวยรอบอิซูซุเงินล้านชนะที่3ก็รับไปทองคำหนัก30บาทแม่เปิดหน้าไม่ได้เลยนะครับรณชัยดูชกเลยนะครับฤทธิชัยแม่แต่ว่ารณชัยต้องสวมหมวกปกป้องให้ดีนะครับหน้าลอยลำตัดไปประยูนไม่ได้โอ้ยโหนี่สวยนะครับของฤทธิชัยรณชัยชกทรงนี้ถูกเลยนะครับต้องเบียดต้องติดตลอดต้องทำให้ฤทธิชัยอ่อนล้าอ่อนแรงให้ได้แต่ว่าถ้าไม่บุกไม่ชนไม่ได้นะครับต้อง
ุกต้องชนตลอดนิติชัยนี่แรงดีและเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่และมีหมัดด้วยนะครับคุณผู้ชมนะคุณลูกเก๋ก็ไซ้ไปด้วยครับสนุกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคู่เอกยิ่งสนุกกว่านี้ครับพลาดไม่ได้นี่เหมือนกันครับใครแพ้นี่ทองคำต่างกัน10บาทครับใครได้ที่3และ30นะได้ที่4 20บาท10บาทโอ้โหหลายตังค์กันนะตอนนี้แหละครับรัดแล้วรณชัยนราธิกุลต้องเร่งแล้วก็ต้องติดตลอดอยู่ห่างนี่เจอแน่เจอทั้งหมัดเจอทั้งแข้งครับนี่นะครับต้องชกทรงนี้ตลอดโดนชัยที่ถูกไม่สนชนในอย่างเดียวอันนี้กระชากแล้วเอ้าเดินเร็วอีกต้องเบียดต้องติดต้องชนต้องเร็วกว่านี้อีกต้องชกแบกวัดดูโอ้โหดูไป2หมัดมาออกหมัดหน้าครัวนะครับโอ้โหคู่นี้ชกแล้ววัดดวงจริงๆนะครับของคู่ชิงที่3วันนี้โดนชัยสั้นกว่าต้องบุกต้องไล่ได้ลูกไหนนะครับนอกนี่ไปที่ฤทธิชัยเอ้านายแล้วนะครับนายลูกรัดลูกนี้กินเลยนะครับพาเลยพาล้มเลยนะครับต้องชกทรงนี้ตลอดต้องเบียดต้องติดปลายยกที่3แล้วตอนนี้เอ้าเข้าเรื่อยติดตลอดออกมาทีหนึ่งสะโดน1 2 3หมดยกปวดเมื่อยตามร่างกายจำหน่ายโดยสมุนไพรคงคาโทรสอบ3 0 3 4 255612ครับแล้วก็ร่วมสนุกกับน้ำมวยคู่ระหว่างอนุวัฒน์ก้าวสังเวชกับดูวาวคงอุดมนะครับที่จะขึ้นชกอีกสักคู่ต่อไปนี้นะครับทายผลแบบวิธีที่1พิมพ์1ถ้าคิดว่าการชนะน็อกพิมพ์2ถ้าคิดว่าเป็นการชนะคะแนนส่งคำตอบมาที่เบอร์88309ทั้งระบบ AIS D-TAC และ Orange ครับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวน14เครื่องซึ่งจะสุ่มผู้โชคดีและประกาศในวันนี้ล่ะครับมาเริ่มยก4ของคู่ชิงที่3นะครับวันนี้ผู้สวนซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนน้ำทะเลสดๆเดี๋ยวกุยมันมีรางวัลเหมือนเดิมมาโอ้โหกรรมการธวัชรวดเร็วจริงๆกรรมการหนุ่มอายุ39นะครับเดินชนอีกแม่รณชัยนี่ต้องชกทรงนี้จริงๆนะครับหยุดไม่ได้โดนซ้ายของฤทธิชัยก็พลิกล้มไปอีกโอ้โห3ยกทำท่าจะไปแล้วนะครับทำท่าจะไปแล้วแต่ว่ามาโดนพลิกล้มนี่พอรัดนายแล้วนี่ฤทธิชัยมักจะยอมรัดและเน็บนะครับรณชัยรัดและเน็บมาใต้น้ำนะครับกระทุ้งสั้นๆนี่ดูรัดเหนียวหนึบเลยเหนียวอย่างตังเมเลยนะครับเดินไปอีกมาตีแรงด้วยนะครับโอ้โหกรรมการไม่แยกโดนเอาพาทัวร์เลย All right looks like Lee Chai in the blue corner has definitely dominated most of this fight we are now in round 4 and still looks like he's gonna win it to me I don't know unless our man in red has a man whoa โอ้โอ้โหดีว่ารีบร้อนไปนะครับฤทธิชัยเอาซ้ายอีกทีนึงโอ้โหตั้งหลักได้แล้วนะครับเอารัดได้แล้วโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมครับบอกแล้วครับอย่าลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดแม่ประยูนไม่ได้มารณชัยพลาดไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยังไม่ปล่อยให้นาทีทองผ่านพ้นไปได้ทางด้านของฤทธิชัยพยายามจะประเด็ดศึกให้ได้ครับแม่ตอนนี้กอดไว้เลยครับเอาละครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วเดินแล้วนะครับรณชัยนราธิกุลแดงโอ้โหเมื่อกี้โดนหมัดเข้าไปซ้ายเดินจี้เข้าไปอีกครับจะถอยต่ออีกครับยุบย่นไม่ได้ครับทางด้านของฤทธิชัยอ้าวโดนอีกแล้วขวาไปสั้นๆแต่ว่าก่อนไปแล้วครับตอนนี้ปลายยกมาฟื้นแล้วนะครับมาฟื้นแล้วปลายยกน่าจะโดนเยอะเหลือเกินเมื่อสักครู่นี้ดีว่าทนแล้วก็ใจใช่ได้โอ้ยโดนทุกขวาอีกหมัดหนึ่งมาต่อย 3-4 หมัดแล้วนะครับแต่ว่าฤทธิชัยต่อยเยอะก็แรงมาล้วงหมดยกที่4หมดยกที่4
โอ้โหรณชัยเก็บละเอียดเลยครับท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวคว้าได้แล้วนะเก็บละเอียดเลยตีขวาแล้วครับลัดล่างได้ด้วยครับโอ้โหนี่แหละครับต้องขยันอย่างนี้นะอยู่นอกลำบากอยู่ในตีเข่าขวาแล้วดูเวียงมาทีล้อมเลยแม่นี่ขนาดชิงที่3นะเดี๋ยวผู้ชิงชนะเลิศสนุกกว่านี้ครับแล้วไม่ต้องมาแล้วนะครับขอเรียนให้ทราบรถลาที่ถนนสายเพชรเกษมด้านหน้าเข้าเวทีประสิทธิ์อ้อมน้อยนี่จอดยาวเยียดเลยอ้าวดูขวาด้วยครับโอ้โหนิติชัยโต้เหมือนกันคว้าเลยตีจะพยายามจะตีเอาเวียงเวียงล้อมแม่โอ้โหโอ้โหแต่ว่านิติชัยนี่ทุกนาทีมีค่าจริงๆนะครับแต่ว่ารณชัยเนี่ยโอ้โหเหนียวอย่าหลุดนะครับเกาะต้องเกาะให้เหนียวเกาะให้แน่นหลุดไม่ได้เลยครับแม่ลูกนี้เข้าซองแล้วเข้าซองแล้วกดเลยกดมาตี3ดอกหันหัวถอดหนีเลยนะครับนิติชัยแม่โอ้โหท้อเลยนะครับเอ้าเดินเดินเร็วใส่หัวอีกเอ้ารัดอีกแล้วอยู่เลยนะครับรับสารภาพแล้วตอนนี้นะครับอ่อนอกอ่อนใจอ่อนแรงเลยเรียบร้อยเลยนะครับโดนรัดอยู่เลยปลายยกเหลืออีกนิดเดียวโอ้ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายรอผู้เดียวนะครับรอผู้เดียวกรรมการห้ามบนเวทีธวัชทองฤทธิ์รับจากประภัยประเทศมาที่ธนภัทรเสือแก้วข้ามไปที่อุพรเขียวกุ้งนะครับแล้วก็ชูให้ฝ่ายแดงคือรณชัยนราตรีกุลชนะคะแนนฤทธิชัยสมคิดการค้าผู้ชนะแล้วนะครับสำหรับอันดับที่3นะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์ริวิจิฮาซูโอรองประธานอาวุโสบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดมอบรางวัลครับเป็นทองคำหนักมูลค่า30บาทครับอันดับที่3ของมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่14รณชัยนราตรีกุลทองคำหนัก20บาทและอันดับที่4ฤทธิชัยสมคิดการค้าทองคำหนัก20บาทครับซึ่งก็ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดโอกาสนี้ขอขอบคุณมิสเตอร์ริวิจิฮาซูรองประธานอาวุโสบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดขอบคุณครับตอนนี้ก็พักผู้เดียวนะครับพระเปิดพระหูยุทธทวิชาจากสัญชาตญาณการต่อสู้และการป้องกันตัวของคนไทยพระหูยุทธอาวุธธรรมชาติการต่อสู้ด้วยสรีระร่างกายจิตใจและปฏิภาณปัญญาจึงอุบัติขึ้นมวยไทยท่ามกลางกลิ่นอายแห่งสงครามมวยไทยมรดกล้ำค่าแขนงหนึ่งที่ได้มีส่วนในการกอบกู้อิสรภาพในครั้งอดีตการมวยไทยจึงไม่ใช่เพียงศิลปะป้องกันตัวประจำชาติแต่คือนาฏศิลป์เชิงยุทธมรดกล้ำค่าจากบรรพชนเราอีซูซุได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในศิลปะแขนงนี้จึงมุ่งมั่นจะลงและอนุรักษ์มรดกมวยไทยนี้ไว้ให้อยู่คู่ลูกหลานไทยตลอดไปอีซูซุร่วมสืบสานศิลปะมวยไทยจังหวะคือความมันสุดขีดทุกลีลาคือสุดยอดแม่ไม้มวยไทยและทุกยอดนักชกคือที่หนึ่งแห่งการต่อสู้นี่คือบทพิสูจน์ความเป็นที่หนึ่งของศึกอีซูซุครับเ
ตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดได้ยืนหยัดความเป็นที่หนึ่งในการสร้างสรรค์ยอดรถเพื่อพี่น้องคนไทยตลอดมาควบคู่ไปกับการร่วมสืบสานศิลปะมวยไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพร้อมการเลือกเป็นสุดยอดเชิงมวยจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาพิสูจน์เชิงชั้นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นยอดฝีมือบนสังเวียนระดับประเทศนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราขี่สุดมุ่งมั่นนำเสนอผลงานคุณภาพจนได้ครองใจพี่น้องชาวไทยตลอดมาด้วยศักดิ์ศรีแชมป์ขายดีอันดับหนึ่งรถเพื่อการพาณิชย์21ปีซ้อนวันนี้ทุกจังหวะหัวใจต้องถูกกระตุ้นเร้าอีกครั้งเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ในศึกอีซูซูคัพครั้งที่14ต้องสั่นสะเทือนต้องปะทะเดือดเลือดต้องปะทะเลือดที่จะก้าวสู่ความยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีของ Isuzu D-Max สุดยอดรถพลิกอัพสมบูรณ์แบบระดับโลกซึ่งสร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการรถยนต์เมืองไทยด้วยยอดขายมหัศจรรย์ใหม่ร้ายจากเกาะกระบี่ถึงชั้นระดับครูเดินหน้าไม่มีวันถอยฝ่ายน้ำเงินอนุวัตรแก้วสำริดในหมัดฟ้าถล่มยอดมวยที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคใครจะได้เป็นแชมป์ที่คู่ควรกับอีซูซูแชมป์ขายดีอันดับหนึ่งรถเพื่อการพาณิชย์21ปีซ้อนมาพิสูจน์กันณบัดนีที่สนามอ้อมน้อยนะคะวันนี้นะคะนอกจากที่จะชิงแชมป์มวยรอบอีซูซูครั้งที่14แล้วนะคะที่รู้ๆกันนะคะวันนี้ก็
ครบรอบนะคะ34ไทยทีวีช่อง3นะคะและวันนี้ที่สนามอ้อมน้อยนะคะเกดมีเซอร์ไพรส์มาฝากด้วยค่ะวันนี้มีเพื่อนๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุ๊ยอันนี้ดีกว่าไปดูกันเองเลยนะคะว่ามีใครมาบ้างค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่น็อตนี่มีใครมาบ้างคะเนี่ยนั่นเลยที่ยืนอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นนางเอกนะครับน้องรันนี่กำทางช่อง3เดี๋ยวจะไปที่ราชมังคลาวันนี้34ปีไทยทีวีสีช่อง3โอ้ยเดี๋ยวมีอีกเยอะแยะมากมายเลยมีพี่ถั่วละอุ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่มาทำอะไรกันเนี่ยคะวันนี้มาเชียร์มวยครับมาเชียร์มวยด้วยเพราะหลังจากดูการถ่ายทอดมวยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปพบกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพี่เดี๋ยวก่อนเล่นเดี๋ยวมีเตะบอลกับเขาด้วยป่ะเนี่ยนี่ไงตัวแรกเป็นประตูใช่แล้วครับผมเองครับอ้าวแล้วมาทำอะไรอยู่นี่มีไปซ้อมอ่ะอ้าวต้องมาเชียร์ก่อนที่นี่แล้ววันนี้เป็นไงน้องรันก็วันนี้รันก็มีการแข่งกีฬาค่ะ100เมตรหญิงค่ะน้องครีมวันนี้เป็นกองเชียร์ค่ะน้องบีไปเชียร์สีน้ำเงินนะคะอันแน่ยิ้มหวานชอบเราสิท่าเป็นไงวันนี้จะไปแข่งอะไรวันนี้ไปเชียร์ค่ะไปเชียร์คุณติ๊กฮัจโยฮัจโยฮัจุกุ๊กวันนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปเจอกันที่นู่นเลยแน่นอนราชมังคลากีฬาสถานนะครับ34ปีไทยทีวีฉีช่อง3เอาละค่ะพบกันที่เวทีเลยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่ราชมังคลาเพื่อเชียร์ฟุตบอลนะครับตอนนี้มวยครับหมัดมวยครับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่14มาถึงแล้วครับ13ปี13ครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างดีครับในแวดวงการมวยว่าอีซูซูนั้นส่งเสริมแล้วก็สืบสานศิลปะมวยไทยมาตลอดครั้งนี้ครั้งที่14เป็นความยิ่งใหญ่อลังการสุดๆครับของวงการมวยเมืองไทยครับเพราะว่าคู่นี้ใครชนะจะเป็นยอดมวยไทยแห่งยุคกันนะครับเอาละครับก่อนอื่นผมขอร่ายถึงรางวัลนะครับที่นักมวยจะได้ผู้ชนะวันนี้ครับจะได้เข็มขัดแชมป์อีซูซู1เส้นจะได้รถปิกอัพรุ่นยอดนิยม Isuzu D-Max Spark มาตรใหม่1คันครับแล้วก็ทองคำแท้หนัก80บาทเบ็ดเสร็จมูลค่าวันนี้ผู้ชนะรับไปเลยครับกว่า1ล้านบาทครับส่วนรองชนะเลิศก็จะได้ทองคำหนัก60บาทเป็นรางวัลปลอบใจนะครับคู่ชิงชนะเลิศวันนี้ครับเจ้าของฉายาปักษาร้ายแห่งเมืองกระบี่ครับฝ่ายแดงดูเอาคงอุดมและคู่ชกของเขามาจากภาคพื้นเดียวกันปากใต้บ้านเราเหมือนกันครับเพชฌฆาตขนตางอนจากเมืองช้างกลางนะครับอนุวัฒน์แก้วสำริดนี่แหละครับราชาน็อกเอาท์ครับวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันนะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์โกโร่ชินตานินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดผู้สนับสนุนมวยอีซูซูครับมาโดยตลอดครับได้กล่าวเปิดงานและก็มอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยทั้งคู่ขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนายนำของบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยไทยทีวีซีช่อง3และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยให้รายการเมืองไทยอีซูซูคัพครั้งที่14ดำเนินมายันดีจินจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เรามีนโยบายจะจัดอีซูซูคัพอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของเมืองไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยความเป็นยันจริงว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนอีซูซูครับตลอดไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ขอเชิญมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับดูวาวโค้งอุดมก่อนครับฝ่ายแดงแล้วก็น้ำเงินครับอนุวัฒน์แก้วสำริดก็เรียนย้ำท่านผู้ชมนะครับว่านอกจากจะเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูครับแล้วยังเป็นการชิงแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับขอขอบคุณครับมิสเตอร์โกโร่จินตานิกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเอาละครับก็ขอเชิญท่านชมความระทึกใจได้ณบัดนี้ครับท่านผู้ชมครับมวยคู่เอกวันนี้ก็สุดๆและสุดยอดเลยนะครับเป็นการชิง
ชนะเลิศนะครับของมวยรอบอิสุเงินล้านนะครับระหว่างดุเอาคงอุดมกับอนุวัฒน์แก้วสำริดวันนี้น้ำหนักก็เท่ากันเป๊ะเลย122ปอนด์นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีครับแล้วก็โอกาสครบรอบ34ปีไทยทีวีสีช่อง3ด้วยนะครับมาดูมวยคู่ฉลองแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศอีซูซุเงินล้านฝ่ายแดงดูเหว่าคงอุดมเมื่อเช้ามา122ปอนด์ครับท่านผู้ชมกำลังเดินลูดเชือกเส้นบนสุดแล้วก็ไปที่มุมน้ำเงินนะครับมาเช้ามา122ปอนด์ชื่อจริงชื่อสายันสิริธรรมเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นบุตรของนายปราโมทสิริธรรมและนางลำดวนสิริธรรมชกมวยมา85ครั้งชนะ55แพ้34เสมอ1การศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกริกอายุตอนนี้25ปีเริ่มชกมวยครั้งแรก11ปีตอนนั้นรับค่าตัว150บาทครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนฤทธิชัยสมคิดการค้าเพิ่งชกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีนาวาอากาศตรีวันยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมีสิทธิ์ปากพนังและป้อมปืนอยุทธนาการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนน้ำเงินอนุวัฒน์แก้วสำริดเมื่อเช้ามา122ปอนด์ชื่อจริงชื่ออภิศักดิ์รองพิชัยเป็นชาวอำเภอกิ่งช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายคมรองพิชัยและนางพระเยารองพิชัยจบการศึกษาชั้นม.6 ชกมวยมา89ครั้งชนะ69แพ้17เสมอ3ตอนนี้อายุ22ปีค่าตัวครั้งแรกที่ชก500บาทตอนนั้นตอนเริ่มชก13ปีชกครั้งสุดท้ายชนะน็อกยก2รณชัยนราตรีกุลและก็มีอนุวัฒน์ถาวรวงศ์เป็นผู้จัดการนอกจากนั้นมีอนันต์จันติ๊บหรือศรีเมืองเป็นผู้ฝึกสอนนอกจากนั้นศรีเมืองฝากมาว่าหัวหน้าคณะคุณสำริดฉัตรโชติธรรมหรือเสียแก้ว UE วันนี้ถ้าเกิดอนุวัฒน์ชนะจะมอบเงินจะมอบเป็นทองคำให้อีก10บาทหลังจากที่ได้รับรางวัลจากอีซูซุแล้วครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปิยะเหล็งสุดใจอายุ45ปีจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปริญญาตรีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะนะครับห้ามมา15ปีคะแนนที่ออกมาผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับของคู่ที่2ก็รณชัย49ฤทธิชัยก็48คะแนนทั้ง3เสียงเลยวันนี้มาดูว่าหล่นไม่หล่นอยู่ไม่อยู่นะครับเพราะว่าก็มีอยู่2ประตูลงไม่ลงเท่านั้นเองเพราะว่าในเรื่องฝีมือแล้วต้องยกให้ดูเวานะครับเป็นจอมเพลย์เซฟซึ่งเหลี่ยมจัดจ้านแล้วก็เรียนให้ทราบว่าที่มาโชว์ตัวบอกว่าตั้งแต่ชกมวยมาไม่มีนักมวยคนไหนที่ต่อยเข้านับนะครับดูเวาเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอนุวัฒน์แก้วสำริดก็เป็นหมัดที่รวมหมัดพยายมอีกคนหนึ่งเพราะว่าต่อยมวยนี่ต้องยอมรับว่าในน้ำหนักเดียวกันนะครับหนักที่สุดในประเทศไทยจริงๆคืออนุวัฒน์แก้วสำริดวันนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศของมวยรอบอิสุที่สุดๆจริงๆเลยทีเดียวครับก็ต้องเสริมนะครับอย่างที่คุณสมิงขาวบอกว่าถูกไม่ถูกล่วงไม่ล่วงเนี่ยเรามีรางวัลให้นะสำหรับคู่นี้คืออนุวัฒน์ในนี่คือดูเวานะครับอนุวัฒน์นี่ครับน้ำเงินคู่นี้ชกกันอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าทั้งคู่น็อกกันได้เนี่ยนะครับก็พิมพ์1แต่คิดว่าจะครบ5ยกก็พิมพ์2นะครับส่งคำตอบมาที่เบอร์88309ครับท่านได้ทั้งระบบ AIS นะครับระบบ D-Tac ระบบ Orange รางวัลชนะเลิศเป็นมือถือ14เครื่องแล้วเราจะสุ่มผู้โชคดีวันนี้ครับหลังจากชกครบไปแล้วเนี่ยน็อกไม่น็อกนะก็1น็อก2ชนะคะแนนส่งมา88309ครับนี่นะครับประเด็นต่างๆก็วันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็มีสัจธิพยานก็มีบุญเชิญเจริญผลจากจสหนึ่งแล้วก็เพียรเทพขึ้นเพียรนะครับจากมวยสยามวันนี้มาเป็นสัจธิพยานแหมเป็นคู่มวยที่น่ารักน่าลุ้นทั้งคู่เลยแล้วก็มวยเลิกคืนนี้นะครับนภาลัยของเฮียเบิ้มก็พระเอกลิเกลูกทุ่งนะครับวันนี้ก็กระต่ายขาวดาวรุ่งก็ในชุดของอ่อนจันทร์ปอกุ้งเผาโดยคุณปัญญารัตนาธิเบศรแล้วก็เซนจูรี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็
ด้านหน้ามีครัวคุณสายแล้วก็ครัวสวนซีฟู้ดด้วยนะครับกรรมการผู้ห้ามปิยะเหน่งสุดใจห้ามบนเวทีนะครับเป็นคู่มวย2ครั้งมาแล้วนะครับที่ดูเวายัดเยียดความราชัยให้กับทางอนุวัฒน์แก้วสำริดวันนี้มาดูว่าจะล้างตาล้างแค้นได้หรือเปล่าเพราะว่านี่นะครับนาวากาศเอกสมยศจุลเสนนะครับก็เป็นผู้ที่สนับสนุนดูเวาคงอุดมแล้วก็นี่อนันต์จันทิพย์หรือว่าสีเมืองสิงส้นเงินซึ่งเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะของทางอนุวัฒน์แก้วสำริดนะครับแม่วันนี้เป็นคู่มวยที่ถูกคู่จริงๆหล่นไม่หล่นโดนไม่โดนนะครับแล้วก็ดีวาวได้ทราบว่าเป็นจอมเพลย์เซฟจริงๆนะครับนี่แหละครับนวากาศเอกสมยศจุลเสนและผู้ที่ถอดมงคลนักมวยฝ่ายแดงคือดูเวาคงอุดมเป็นผู้ชิงชนะเลิศของมวยรอบเงินล้านอีซูซูเป็นคู่มวยที่เราแฟนๆรอติดตามชมครั้งที่14ชนะเลิศก็รับอิซูซูดีแม็กสปาร์ค 1,000 ทองคำหนัก80บาทแล้วก็รองชนะเลิศนะครับก็ทองคำหนัก60บาทนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับของคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบเงินล้านอิซูซูครั้งที่14ฝ่ายแดงคือดูเอาคงอุดมนะครับน้ำเงินอนุวัฒน์แก้วสำริด122ปอนด์เท่ากันหนักที่สุดในประเทศไทยต้องยอมรับคู่นี้ใช้นวม6ออนนะครับนวม6ออนดูเอาตอนนี้อายุก็25น้ำเงิน22นะครับดูเอารายนี้ก็จากกระบี่น้ำเงินนครศรีธรรมราชตายด้วยกันนะครับเป็นคู่มวยที่ระทึกใจเร้าใจสุดๆและแฟนหมัดมวยนี่ล้นหลามเลยทีเดียววันนี้นะครับล้นหลามจริงๆดูเอาเป็นมวยที่ตั้งรับนะครับชกแบบใจเย็นเป็นมวยที่ต้องยอมรับสุดๆเลยนะครับเพราะว่าใจเย็นออกอาวุธไม่หนักจุกจิกไปเรื่อยมาดูน้ำหนักหมัดของอนุวัฒน์นะครับจะกลมอยู่กลมลงหรือเปล่า2ครั้งแล้วนะครับที่อนุวัฒน์แพ้ดูเอามาวันนี้เป็นคู่ชิงโดนซ้ายของดูเอาไปทีนึงครบรอบ34ปีของไทยทีวีสีช่อง3ด้วยวันนี้นะครับวันนี้เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแน่นขนาดไปเลยทางบอลบ็อกซิ่งคุณประจวบประทอนนะครับก็ไปสนามชุมนุมขอประเสริฐกิจแล้วก็กรรมการด้วยนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงการบริหารของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยคุณสุดใจขอประเสริฐกิจว่าเป็นฝ่ายเดินเบียดเดินติดคะแนนเต็มแต่ละยกนี่10แต้มนะครับถ้าโดนนับจะต้องเสีย2แต้มเลยนะครับ10กับ8นวัดเป็นฝ่ายเบียดติดอีกดูเอาขยับขยับนะครับแม่ตอนนี้ครับทางดูเอานี่ต้องระวังหมัดนะครับแล้วก็จอมเพเซฟครับแล้วว่าดูครับอนุวัฒน์นี่จะเก็บได้หรือเปล่าอนุวัฒน์ก็เตรียมตัวมาดีครับคุยกับซิกโดนขวาไปทีแล้วยังไม่เป็นไรยังไม่เต็มหมัดครับแล้วดูวาวนี่แม่วันนี้ดูทั้งคู่นี่ฟิตมาเปี้ย 100% เลยครับเพราะว่าเงินรางวัลนี่ใครได้ไปนี่เป็นเศรษฐีย่อยๆเลยครับคุณสิริขาวอ้าวดูวาวคอยบังลาโต้ทีมเชียร์วันนี้แน่นตึมเลยแม่ทุกมุมนี่แน่นขนาดไปหมดสี่จอดรถวันนี้แน่นไม่มีที่จอดแล้ววางกันเถอะโอ้โหเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีนาทีระทึกใจพลาดไม่ได้เลยนะครับอนุวัฒน์ปั้นหมัดเข้าไปฝีมือมวยเชิงนี่ต้องยอมรับว่าช้ากว่าหมดยกที่1เก๋ก็นั่งอยู่กับท่านนะคะจากบริษัท3 Pack ท่านประธานนะคะจาก3 Pack ประเทศไทยนะคะแล้วจะถามสักนิดนึงนะคะว่าการส่งออกของ Isuzu D-Max ส่งไปต่างประเทศนะคะเป็นอย่างไรบ้าง How is the export of the Isuzu D-Max doing now?Export market is quite all right, accepting our product. And now that you know our product is now displayed at the International Motor Show, invited, and we'll bring you know, our pickup D-Max to overseas. Motor Show. Is it doing very good? Yes, yes. And after the Bangkok Motor Show is over, we are now planning to bring it to Lisbon, Portugal, andว้าวโอเคก็บอกนะคะว่าตอนนี้กำลังดีมากๆเลยนะการส่งออกต
อนนี้ก็อยู่ที่มอเตอร์โชว์ที่ไบเทคนะคะแล้วอีกไม่นานก็จะไปโชว์ที่ลิสบอนที่โปรตุเกสที่มาดริดสเปนนะคะแล้วก็ที่ปารีสฝรั่งเศสด้วยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ไปที่มวยเลยค่ะมาเริ่มยก2ผู้ชิงชนะเลิศอีซูซูดีแม็กชนะเลิศครับครับเป็นเรือนล้านเลยนะครับรวมทั้งหมดทั้งรถทั้งทองด้วยอนุวัตรไม่ถึงนะครับอนุวัตรต้องเบียดต้องชกมีแผนให้ดีๆด้วยนะครับต่อย 1-2 ก่อนโอ้โหซ้ายไปหมัดหนึ่งอนุวัตรไล่แล้วนะครับติดตลอดชกแบบรัดโดนซ้ายของดูเอาตีนซ้ายนี่ต้องกันให้อยู่นะครับโอ้ยขวาไปหมัดหนึ่งไม่เต็มหมัดวันนี้ทุกสำนักเกจิบอกว่าดูเอาทำหน้าโดนขวาของอนุวัตรไปหมัดหนึ่งแล้วโอ้โหไม่เต็มหมัดนะครับถ้าโดนจังๆนี่มีโอกาสสูงเลยนะครับเพราะเป็นมวยที่หมัดแรงจริงๆอนุวัตรผมยอมรับว่าหมัดหนักที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คืออนุวัตรแก้วสำริดโดนถักทางนะครับไม่เต็มหมัดโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมครับดูว่าต้องระวังนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าอนุวัตรนี่กะประเด็นศึกให้ได้ครับอยู่นอกลำบากครับเลยต้องรีบประเด็นศึกให้ได้แล้วก็ดูว่าของอุดมนี่เตรียมเก็บละเอียดแล้วก็ดูแล้วจะจุกจิกจุกจิกไปเรื่อยครับเจ้าแจ้เอ้าดูต่อเหมือนกันดูแล้วเป็นมวยที่ทันสมัยออกซ้ายไปทีนึงอนุวัตรวันนี้แผนมาดีเหลือเกินไม่บุ่มบามต่อยนะครับเอ้าดูเอาเคลียร์ล่างจ่อล่างไปทีนึงอนุวัตรโต้อนุวัตรออกซ้ายแข้งหน้านะครับหมัดหน้าแข้งหน้าของดูเอานะอ้าวจ่อยางด้วยทุกถูกทรงแล้วนะครับอนุวัตรจ่อยางแล้วต่อยหมัดแต่ต้องกันนะครับกันตีนซ้ายให้อยู่ดูเอาขยับไปขวาของอนุวัตรไม่เต็มหมัดมาเหลือปลายยกที่2แล้วนะครับแม่วันนี้อนุวัตรหมดยกที่228มีนาคมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนโดยเครื่องดื่มจุด357ผู้นำเสนอความบันเทิงเพื่อพี่น้องชาวอีสานสัญลักษณ์ที่บอกว่าเครื่องยนต์รถคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่มั่นใจเต็มเปี่ยมปกป้องเต็มพลังโฉมใหม่น้ำมันเครื่องเอสโซกระป๋องแดงแรงไม่กลัวร้อนซื้อ5ลิตรฟรีเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องเอสโซดีเซลวันนี้ถึง30เมษายนนี้357ฟ้าแดงสนับสนุนศิลปะมวยไทยท่านผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศที่นภาเรนเทนเบนนะครับโจรบังกุเซียนติดสายรถไฟบางบอนคืนนี้พบกับพระเอกดาวรุ่งลูกทุ่งลิเกลูกทุ่งกระต่ายขาวดวงดาวรุ่งนะครับมีโจไม่มีชัดมีเบิ้มดูแลครับเครื่องดื่มจุด357แบงค์น้ำพลัดใหม่ฟ้าแดงครั้งนี้ต้องลองยาวดงหน้าตราเก้าเหรียญซองที่แดงผงที่แดงไข่ที่แดงเก้าเหรียญมวยคู่นี้เมียงวันครับถ้าคิดว่าชนะนอกกด1ชนะกระดานกด2ส่งมาที่เบอร์88309ทั้งเอพึ่งใจยก3แม่ราคาไม่ตกนะครับดูเอายังยันเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเบียดต้องติดเอาทีมเชียร์เริ่มมาฮุกซ้ายไปหมัดนึงเราออกแข้งหน้า All right we are in the third round now the championship for the Isuzu is here that we'll find out who will be the champion for Isuzu อนุวัตรต้องเข้าชิดนะครับอยู่นอกในแข้งซ้ายของดูเอาทำงานได้ผลนะครับแล้วก็ดูเอานี่จอมเพเซฟครับเก็บได้ตลอดครับดูครับอนุวัตรจะใช้หมัดพลังหมัดได้หรือเปล่าครับจ้องอยู่นั่นนะครับต่อยขวาแล้วจังไม่โดนโดนขวาไม่ทีนึงแม่ดูเอาพยายามจะหลบเลี่ยงแล้วก็รักษาลูกมวยดูครับแข้งหน้าของดูเอานะครับอนุวัตรวันนี้ไม่บูมบัมดูเอาออกซ้ายลำตัวชกแล้วเสียวทั้งคู่เลยนะครับ
รางวัลรออยู่ข้างหน้า1ล้านเศษๆเลยรวมแล้วนะครับทั้งรถปิกอัพ Isuzu แล้วก็ทองคำดูอ้าวจับโต้ไม่ได้นะครับ They say here that anyone in the blue corner has the strongest punch so the wow better be careful or he may get knocked out because the last time that anyone fought here was a total technical knockoutอนุวัฒน์ก็เข้าชิดกันนี่ครับแล้วก็ใช้พลังหมัดให้เป็นประโยชน์ครับแต่ว่าเข้าไปนี่ต้องระวังแข้งซ้ายของดูว่าวครับคอยดักแข้งซ้ายไว้แก้ให้ได้ครับจะแก้ยังไงนะครับพยายามโต้เหมือนกันบังครับพยายามจะบังแล้วเก็บอาวุธให้ได้ดูครับอนุวัฒน์พยายามจะใช้หมัดนะครับเดินจี้เข้าไปแล้วแต่ว่าดูว่าวนี่ก็มีแก้โอ้โหโดนซ้ายอีกทีครับยังไม่เป็นไรครับดูว่าวเตรียมแก้ครับดูมาครับมีหมัดแก้เหมือนกันตอนนี้มาอนุวัฒน์หมัดหน้ารบกวนแล้วมีแข้งหน้าโอ้ยโดนคว้าไปหมัดอีกแล้วนะครับดูเอาโอ้ยวันนี้อนุวัฒน์วันนี้มาดีเหลือเกินนะครับวางแผนมาสุดๆเลยวันนี้ไม่บูมบําเข้าด้วยนะครับอนุวัฒน์พอมีนาทีทองนี่ต่อยเลยอ้าวอุ๊บปลาเขาลามินตรากิโลเมตร2ตัวร่วมคนบันเทิงนวดแผนไทยคาราโอเกะวงคลิวแบนโดเทวันทรัพย์แสนยากรครับปอกุ้งเผารัชดาคุณปัญญาทองไทยรัชดาคาเบเล่ซีฟู้ดจำหน่ายเพลงประชิดมาที่ปอกุ้งเผารัชดาครับครัวแสวงซีฟู้ดที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันอิ่มอร่อยโดยคุณประสานบุญประสานดินหลกอาหารทะเลสดอาหารไทยจีนอยู่บางขุนเทียนชายทะเลโลชั่นทาผิวตราพาราแกลและพยาแลสเปรย์ครับเพื่อให้เพื่อนไทยก็มีจำหน่ายตามร้านขยะทั่วไปและบิ๊กซีคาฟูวัฒน์คู่นี้มีรางวัลครับนอกกด1คะแนนกด2ส่งมาที่88309ครับมาต่อยก4ยก3ได้แต้มเลยนะครับอนุวัฒน์เพราะว่าต่อยสุดด้วยมาดูยกนี้นะครับดูเอาจะแก้ตรงไหนดูเอาไม่ตั้งรับแล้วนะครับขยับขยับเข้าออกซ้ายไปทีนึงอนุวัฒน์มาวันนี้วางแผนมาเหลือเกินเลยเอาขวาอีกหมัดนึงขวาอีกหมัดนึงโดนไปยังไม่โดนเต็มหมัดนะครับดูเอาดูเอาชนแล้วนะครับดูเอายก3สีเปรียบไปแล้วยกนี้เป็นฝ่ายเดินเลยนะครับดูเอา Alright you can see here that both fighters are going at it who's gonna win we won't know for another two moreโอ้โหตอนนี้ดูเอาเร่งแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วเดินหาครับหวังแรกเลยครับตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับดูครับท่านผู้ชมไม่กลัวแล้วหมัดอนุวัฒน์อนุวัฒน์เตรียมครับเอ้าดูครับมาเคนแข้งซ้ายแข้งขวาหมัดดีด้วยนะครับอ้าวเปลี่ยนแผนแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศที่สมศักดิ์ศรีจริงๆโอ้โหมวยรอบเงินล้านอีซูซูวันนี้นะครับครั้งที่14โอ้ยกนี้ดูเอานี่มาเปลี่ยนแผนเดินชนแล้วมีหมัดเลยนะครับเอ้าพิมพ์น้ำก่อนใส่หมวกกันน็อกนะครับทุกซ้ายเตะล่างทีนึงชนแล้วนะครับชนแบบมีเชิงวัตโต้ขวามาในของดูเอาดูเอาเข้าอีกดูเอายกนี้เร่งไปนาทีนึงแล้วนะครับนี่เข้านาทีที่สองดูเอาต่อยแม่อนุวัฒน์โดนหมัดไป2 3หมัดของในนะครับอนุวัฒน์โต้หมัดมายกนี้อนุวัฒน์อนุวัฒน์ไม่เดินฮุกซ้ายตัดไปทีนึงดูเอาออกไปก็ติดนะครับเตะล่างก็ยังติดเตะซ้ายทีนึงยังออกแข้งนะครับดูเอาดูเอาออกซ้ายต่อมาอีกแม่ยกนี้เร่งขึ้นมาแล้วนะครับดูเอาสูงอีกอนุวัฒน์ยกนี้มาตั้งรับนะครับตั้งรับนี่โดนดูเอานี่จ้วงขวาออกซ้ายไปทีเดิมชกกันเบียดไปเบียดมาหมดยกที่4นะครับบัดนี้อีก3นาทีสุดท้ายครับน็อกกด1ชนะคะแนนกด2ครับ88309ครับทั้ง AIS ทั้ง Dtac และ Austin นะครับ
รามีคำถามมาถึง14เครื่องให้เป็นรางวัลและอีก3ในสุดท้ายครับนี่คือศึกด้ามวยไทยนี่ครับบรรยากาศบนเวทีและรอบๆเวทีครับมาดู3นาทีเงินล้านนะครับแล้วก็คือนินาภาลัยของเฮเบิ้มเอลิเกลูกทุ่งนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งในชุดอ้อนจันก็มีโชว์ไม่ช้าด้วยนะครับเฮเบิ้มดูแลแล้วก็ปอผู้เผาด้วยคุณปัญญาของไทยเซนจูเรียนเทนเมนต์นะครับครัวชุมสายด้านหน้าแล้วก็โคแสวงของเฮียกุ้ยโรคคุณประสานมาชม3นาทีเงินล้านของมวยรอบเงินล้านอีซูซุครั้งที่14มาชิงดำกันยกนี้นะครับฝ่ายแดงคือดูเวาน้ำเงินอนุวัฒน์ไม่รู้ว่าแม่ชกทรงนี้กรรมการนี่บีบหัวใจในเรื่องการให้คะแนนเหมือนกันนอกเหนือจากชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงแชมป์ของเวทีภูเสียงอ้อมน้อยด้วยทางปิยะแก่แยก All right, this one decides it now. Who's gonna take it home with them? Who's gonna take the car? Who's gonna take the gold? And who's gonna take the money? This round decides it.โอ้โหท่านผู้ชมครับชกทรงนี้นี่สนุกเลยครับแลกกันเลยครับไม่เหมือน1 2นะครับ3 4 5นี่ต่างฝ่ายต่างมีอะไรดีงัดกันมาเลยครับมาสู้กันแต่ว่าอนุวัฒน์ยังเก็บดูเอาไม่ได้ครับดูครับดูแลกคนละทีครับใครดีใครอยู่ครับสู้จนถึงฎีกาครับท่านผู้ชมครับคู่นี้โอ้โหนี่อนุวัฒน์นี่รัดกุมเลยนะครับมาแผนรัดกุมคอยบังแล้วโต้แล้วก็จ้วงหมัดดูเอาใช้เชิงไม่ออกเลยนะครับออกมาก็ติดอนุวัฒน์โดนขวาของดูเอาจับโต้ทีนึงอนุวัฒน์โต้ขวาดอกนี้แม่ดอกนี้ได้เลยนะครับได้เลยอนุวัฒน์ดูเอาต้องเร่งเกมแล้วนะครับเตะก็ติดออกหมัดขวาอนุวัฒน์ตอนนี้ไม่เข้าแล้วนะครับบังแม่ดูเอาวันนี้เชิงใช้ไม่ได้เลยโดนดูวาโต้อีกดูวาโต้ขวาโดนหน้าไปหมัดนึงอ่อนเหมือนกันนะครับดูวาเตะขวาทีนึงอนุวัฒน์ค้ำยันไว้ลายยกแล้วนะครับอีกนิดเดียวไม่ถึงนาทีอ้าวมาเสียเปรียบโดนเตะตัดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับลูกนี้ไม่โดนอาวุธแก้คืนได้อีกดอกหนึ่งอนุวัฒน์ดูวันนี้เชิงใช้ไม่ได้เลยอนุวัฒน์คอยเลาะและเล็มไปเรื่อยใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับอีกนิดเดียวไม่ถึง30วินาทีนะครับของคู่ชิงชนะเลิศอีซูซูดีแม็กนะครับเงินล้านอยู่แค่เอื้อมแล้วตอนหมดยกสุดท้ายรอคู่เดียวนะครับรอคู่เดียวว่ากรรมการจะออกใครนะครับเป็นการชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับนอกเหนือจากชิงแชมป์มวยรอบเงินล้านอีซูซุแล้วนะครับกรรมการปิยะเหล็งสุดใจก็เดี๋ยวต้องมีการประกาศคะแนนด้วยนะครับเย้คะแนนก็มีธวัชทองฤทธิ์ประภัยประเทศและอัศดาวุฒิพิลาวันนะครับเดี๋ยวคุณองอาจก็จะต้องเป็นการประกาศคะแนนมวยคู่นี้นะครับตอนนี้ไปรออยู่บนเวทีแล้วนะครับกับพิริยานก็สองท่านนะครับบุญเทือนเจริญผลแล้วก็เทียนเทพรื่นเพียรนะครับจากมวยสยามทิศแฝดรูปบุญเทือนจากกสคะแนนชัดเจนเลยนะครับวงให้เห็นเสร็จเลยทีเดียวเอาให้ขึ้นไปให้คุณองอาจประกาศเลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือสุดยอดของมวยรอบอีซูซุและผู้ชนะก็คือแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับต่อไปนี้จะเป็นผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการธวัชทองฤทธิ์กรรมการประภัยประเทศกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันมีความเห็นเอกฉันท์ครับให้ฝ่ายน้ำเงินครับอนุวัฒน์แก้วสำลิดชนะ49ต่อ48คะแนนครับ3คนครับ3เสียงอนุวัฒน์49ดูวาวคงดม48คะแนนครับก็เป็นนั้นว่า
อนุวัฒน์แก้วสำริดเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่14ครับนี่คือสุดยอดของมวยยุคนี้ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์โกโร่จินตานิกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดขึ้นคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยรอบครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็มอบรางวัลต่างๆครับและก็โอกาสเดียวกันครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีประจวบเปาอินครับผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้เกียรติมอบเข็มขัดแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่นนี้เป็นรุ่น122ปอนด์ครับใช่ครับมิสเตอร์กอโร่ครับเข็มขัดแชมเปี้ยนของมวยรอบอีซูซูครับครับ1เส้นเอาไปก่อนนะครับแล้วก็กุญแจรถครับกุญแจรถอีซูซู D-Max Spark 1คันครับมอบกุญแจรถก่อนนะครับและทองคำหนัก80บาทครับให้กับผู้ชนะทองคำหนัก80บาทครับโอกาสนี้ขอเชิญท่านพลตำรวจตรีประจวบเปาอินครับมอบเข็มขัดแชมเปี้ยนครับของเวทีมวยสยามให้กับนักมวยเชิญครับเรียนเชิญครับคาดเข็มขัดคาดเลยครับอย่างไรก็ตามครับมวยคู่นี้สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเหลือเกินครับและก็ยังควรจะเป็นตัวแทนของครับมอบเป็นตัวแทนของคุณเสียแก้วอยู่อีกครับมอบทองคำให้10บาทครับนี่ครับรับกันโอ้โหเบ็ดเสร็จวันนี้ส่วนรองแชมป์ครับขอบคุณครับรองแชมป์ครับดุวาวคงอุดมครับซึ่งก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับได้ทองคำหนัก60บาทครับขอขอบคุณมิสเตอร์กอโร่ชินตานิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดและนี่คือความยิ่งใหญ่ของมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่14ส่วนในครั้งที่15จะมีเมื่อไรอย่างไรติดตามกันได้นะครับนี่แหละครับก็ผู้ที่ชนะเลิศนะครับก็ทั้งรถอีซูซู 1,000 ทองคำหนัก80บาทแล้วก็แถมอีก10บาทจากแก้วยูอีนะครับโดยท่านพลรุตรีประจวบเป้าอินเป็นผู้ขึ้นไปมอบเติมให้อีก10บาทพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับดีทางบ้านครับที่เขียนไปรษณียบัตรแล้วก็มีคูปองส่งมาครับว่าอนุวัฒน์แก้วสำริดคือผู้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนของมวยรอบครั้งนี้ครับแล้วก็เราจะมาทําการจับสลากรางวัลครับ1รางวัลเป็นทองคําหนัก5บาทครับแล้วก็รองทองคําหนักอีกเยอะทีเดียวครับเชิญเคนอนุวัฒน์ครับผมจะอยู่กับมิสเตอร์กอโร่ชินตานินะครับนอกจากนั้นจังเป็นทองคำหนัก1สลึงอีก30รางวัลนะครับได้ไหมครับครับผมทายมาว่าอนุวัฒน์แก้วสำริดจะเป็นผู้ชนะนะครับเขียนขึ้นหมายถูกไว้ตรงนี้นะครับก็คือคุณสุรพงษ์พงษ์นิกรอายุ43ปีครับมาจากตำบลแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้รถ Isuzu D-Max ครับมาถึงจังหวัดลำปางครับคือผู้ชนะผู้ที่ได้ทองคำหนัก5บาทครับส่วนทองคำหนัก1สลึงอีก30เส้นเดี๋ยวเราจะมีกรรมการสักขีพยานจับกันครับต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับเอาละครับขอขอบคุณมิสเตอร์กอโร่จินตานิแล้วก็ขอบคุณครับแชมป์มวยรอบ Isuzu ครับอนุวัฒน์แก้วสำริดเชิญบนเวทีครับตอนนี้มาถึงมวยคู่ที่4เป็นมวยรุ่นใหญ่ก็มวยรอบยอดมวยเก่ง .357 ฝ่ายแดงก็คือยุทธนาวีนะครับสิทธิ์ผู้พันตู่148ปอนด์น้ำเงินพิชัยชัยสอทองประภาน้ำหนัก150มาชาวลดไป2ปอนด์ประวัติเชิญคุณหมึกเลยครับนักชกฝ่ายแดงยุทธนาวีสิทธิ์ผู้พันตู่มาชามา148ปอนด์ชื่อจริงชื่อจ่าเอกจ่าอากาศเอกสมพงษ์ศรีโกศลเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามชกมวยมาทั้งหมด65ครั้งชนะ45แพ้20อายุตอนนี้25ปีเริ่มชกมวยครั้งแรก10ปีตอนนั้นรับค่าตัว100บาทครั้งสุดท้ายตอนนี้ก็คุณพรมหาหรือว่าพระพงศิษย์พิชัยนะครับผู้แทนของเลือดมังกรจุด357ก็มอบอะไรให้กับนักมวยทั้งคู่แล้วก็คุณชัยทัศน์นะครับสุประยูนหัวหน้าเขตการขายบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคราวไวๆขึ้นมอบมาลัยพร้อมเก็บเซตบะหมี่ไวๆให้กับนักมวยไวๆอร่อยถูกใจด้วยนะครับแล้วก็มีทั้ง
อเอี้ยงนะครับหมอเอี้ยงก็ผู้แทนหมอเอี้ยงนะครับผลิตสมุนไพรคงคามอบยามองสูตรไทยตราหมอเอี้ยงผู้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแก่นักมวยนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีอสดาวุธพิลาวันนะครับครับท่านผู้ชมครับมาทราบประวัติของนักชกฝ่ายแดงต่อนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่ชกชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ยก4ขุนพลน้อยสิทธิ์มูฮัมหมัดอารีก็มีนาวาเอกสันติชัยวงสุวรรณเป็นหัวหน้าคณะมาดูน้ำเงินครับพิชิตชัยสอทองประภาเมื่อเช้ามา150ปอนด์ลด2ปอนด์นะครับชื่อสมชิตจุ้ยชุมแสงเป็นชาวอำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ชกมวยมา50ครั้งชนะ40แพ้10ตอนนี้อายุ18ปีเริ่มชกมวยครั้งแรก10ปีรับค่าตัว200บาทตอนนั้นครั้งสุดท้ายที่ชกชนะน็อกธีรพงษ์สิทธิ์กวิทย์ที่เกาะสมุยครับมีจตุรีแสงมรกตเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะ All right last bout of the day very exciting day however in the red corner we have Yutana weSid Pu Pantu weighing in 148 pounds and he's fought a total of 65 times, winning 45 times, losing 20 times, has never been tied. Currently 25 years old, started training at the age of 10. And he is a warrior, says here. He is dominant. That's what it says here, I don't know. In the blue corner, Pichit Chai Saw Tong Prapha weighing in 150 pounds.Having to lose 2 pounds this morning. He's from Jhangwat Buriram, fighting a total of 50 times, winning 40 times, losing 10, never been tied, currently 18 years old, started training at the age of 10, is a strategic fighter and an all-round fighter as well. คุณนิดเดนได้ทราบนะครับว่าเราจะถ่ายจนทั้งทราบผลการแข่งขันของมวยคู่นี้เลยครับครับก็แม่คุณเสียงขาสุดยอดมวยคู่นี้ถือว่าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับชิวเฉียดเหลือเกินครับโอ้โหคนลุ้นกันตัวโกงตัวงงแบบเหงื่อตกเลยครับเจียนอยู่เจียนไปใหม่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศภายในเวทีแต่ว่านี่ครับนี่ก็คือศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมนะครับเสริมในช่วงวันครบรอบ34ปีของช่อง3และก็ได้รับแจ้งมานะครับว่าจะถ่ายทอดจนจบการแข่งขันจนรู้ผลแพ้ชนะเราถึงจะส่งสัญญาณไปยังราชมังคลากีฬาสถานครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลมาทางโน้นนั้นแฟนๆก็รอเตรียมกันแล้วครับดาลงดาราวันนี้วอร์มกันเหงื่อแตกซิกๆเลยทีเดียวแต่ว่าคู่นี้เพื่อให้แฟนมวยนี่ไม่ค้างคาใจอ่ะครับท่านผู้ชมชมกัน2ยก3ยกแล้วมันไม่รู้ผลเพราะฉะนั้นวันนี้บริการกันเต็มที่ยืดกันยาวๆเลยครับคุณหมึกเชิญครับแล้วก็เรียนให้ทราบนะครับว่ากรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันอายุตอนนี้36ปีห้ามมา10ปีแล้วนะครับจากจังหวัดชายเชิงเซานะครับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ห้ามมา10ปีแล้วด้วยวันนี้มวยคู่นี้148ปอนด์ครับท่านผู้ชมนะน้ำเงินนี่มา150ลด2ปอนด์ถือมวยใหญ่ครับเราอนุรักษ์มวยใหญ่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยใครมีมวยใหญ่ๆมาเลยครับหัวหน้าคณะมาเสนอครับแล้วก็ไม่ตกคิวไม่ตกล็อกนะครับมาได้เลยครับคุณมนุษย์ผอมเศรษฐกิจบอกมาเลยนะครับมีมวยที่น้ำหนักเยอะๆนะครับมาเพราะว่าอนุรักษ์กันไว้นี่148แดงยุทธนาวีครับพยายามจะเดินครับเป็นทหารเรือครับเป็นจ่าเอกครับทหารเรือเดินหน้าหวังจะประเด็นศึกให้ได้ครับแต่ว่าน้ำเงินหมดยกครับกระทิงแดงกุ้งหอยปูปลาเป็นๆเชิญที่สวนอาหารหน้าบาร์ไลซีฟู้ดคาราโอเกะเพชรเกษม63เฮียเบิ้มดูแลครับสำรองโต๊ะ02801-6354เครื่องดื่มจุด3-7แมกนัมพลาสมาขวาแดงท่านี้ต้องลองยาโดนาคลา9เหรียญซองที่แดงผงที่แดงไข่ที่แดง9เหรียญครับมาเริ่มยก2แล้วก็ผู้แทนของปอกุ้งเผานะครับเซฟสปีดพาวเวอร์คุณณรงค์ศักดิ์แล้วก็คุณเล็กจากชุมพรนะครับ NP โกเนียมนะครับท่านผู้ชมครับยังจดๆจ้องๆกันอยู่ครับฝ่ายแดงยุทธนาวีสิทธิ์ผู้พันตู่ครับน้ำเงินพิชิตชัยสอทองประภาอ้าวล้มเลยแม่ตีมาในจังหวะจับได้แล้วก็โหนตัว
ไปครับน้ำหนักทิ้งลงไปฝ่ายแดงอยู่บุรีรัมย์ครับอยู่ลาหานทรายโน่นนะครับน้ำเงินก็อยู่นครศรีนครศรีธรรมราชครับอยู่วัดชัยดีมากดีมากอายุอนาคตของทั้งคู่นะครับเรียนให้ทราบแล้วว่าฝ่ายแดง18ครับน้ำเงิน20ดูมวยใหญ่ๆครับอาจจะต้องดูแบบใจเย็นๆนิดนึงครับเหมือนขั้นเครื่องดีเซลครับต้องเผาหัวก่อนครับมายกที่2ครับยุทธนาวีก็พยายามจะใช้หมัดใช้แข้งแต่โดนโต้นะครับดูครับแม่หมายปลายคลางเลยครับทางด้านของพิชิตชัยรัดเลยครับยุทธนาวีรัดยังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับเดินจดจดจ้องจ้องวันนี้มวยคู่เอกสนุกครับชกแล้วนี่ยังดูไม่ออกเลยครับว่าใครจะได้รับการชูมือแต่คู่นี้ก็ไม่รองนะครับไม่เป็นรองไม่เป็นสองหรอกใครดูคว้าเลยพยายามจะตีเหมือนกันครับกรรมการแยกออกมาเรียนย้ำท่านผู้ชมครับทุกวันเสาร์ครับ 11:30 น.เปิดช่อง3ชมศึกเจ้ามวยไทยบอสบ็อกซิ่ง 2,000 ครับรัดเลยครับรัดไม่ให้ทำอะไรทางด้านของพิชิตชัยโดนรัดทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันวันนี้มา150ครับลด2ปอนด์ช่วงสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก30วินาทีครับปลายยกแล้วขวาขวาเลยโอ้โหออกอาวุธนี่มวยใหญ่ๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมสนุกครับตุกตับตุกตับเลยครับดูอาวางพลาดไปโดนหมัดซ้ายด้วยไม่เป็นไรครับกดยกครับสัญลักษณ์ที่บอกว่าเครื่องยนต์รถคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มสิงห์ดำเกียรติหมู่ก้าพบยอดแสนไกลเพชรยินดีและวันเสาร์ที่3ศึกดาวรุ่งอุดมมณฑาผลิตต่อต้านยาเสพติดที่สนามมวยตลาดธรรมรัตน์อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับผู้เอกเด่นชัยเพชร 40,000 ตุ้งสงพร้อมสกัดเล็กอุดมมณฑาผลิตลบพี่ต่ำ108ปอนด์ครับมาต่อยก3ยอดมวยเก่งคือ35จุดแม่แกเข้าใจลีกฝ่ายแดงยุทธนา10ผู้พันตูอ้าวรัดเลยรัดรัดนี่รัดไปเรื่อยอ้าวน้ำเงินชิดชัยสอทประภานะครับถือว่าทีมเชียร์และน้ำเงินนี่หนากว่ายืนเยอะฝ่ายแดงยืนน้อยนะครับแหลมรอบโลกนี่อยู่ทับหน้าเลยเชียร์ตัวไหนแพ้ตัวนั้นนะครับอ้าวไปที่คุณโอ้โหดูวางแข้งนะครับท่านผู้ชมครับแหมน้ำเงินนี่มาโอ้โหน้ำกระจายเลยครับโดนหมัดซ้ายเข้าไปเหมือนอนุวัตรแก้วสำลิดให้ได้นะยังไม่ลงครับโหมาแค่ขวาเหมือนกันจับพุ่งเลยพิชิตชัยพิชิตชัยอยู่นครศรีธรรมราชครับแดงนั้นอยู่บุรีรัมย์ละหานทรายห่างกัน2ปีครับ20กับ18ลุยเลยพิชิตชัยนี่ครับในขณะที่มีมวยใหญ่มาเสนอชกได้ตลอดเลยนะครับไม่มีการตกล็อกเดี๋ยวในการศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ทุกวันเสาร์แล้วก็หลังคู่เอกก็จะมีให้ท่านได้ชมอย่างนี้ฉะนั้นก็มีมวยใหญ่แล้วก็มาเสนอได้เลยไม่มีการตกล็อกเด็ดขาดประวัติรูปถ่ายติการชกนะก็มาให้พร้อมเลยมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพราะตอนนี้นโยบายของสนามเอ้าสุวัฒน์เขาจะอ่อนแล้วนะครับยุทธนาวีพิชิตชัยเดินแล้วต้นยกทำอ้าวทิ้งไปหมัดหนึ่งอ้าวอีกหมัดหนึ่งจะเรียนแบบอนุวัตรแก้วสำลิดครับแต่ไม่พิชิตชัยบอกไม่กีฬาครับหมัดยังไม่หนักพอยังเก็บผมไม่ได้เลยโต้เลยครับโต้ด้วยแข้งกรรมการต้องแยกออกมาครับวันนี้คนตึมเลยครับรถเริ่มทยอยออกแล้วครับจอดซ้อนกันเยอะเลยครับวันนี้เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจัดมวยใหญ่ในวาระพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ชิงมวยร้านอีซูซุหมดยกครับลุ้นรับโชคครับเมื่อสะสมคูปองของไวๆนะครับครบ4สีแล้วก็มารับกันตรงนี้แล้วก็วันนี้ครับคุณณัฐภาสบุญศรีโรจน์หัวหน้าเขตการขายนะครับจะมอบเป็นเครื่องเสียงโซนี่ให้กับผู้โชคดีทั้งสิ้น5ท่านนะครับท่านแรกคุณไพรวันโสวภาพครับเชิญครับ
จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านที่2คุณสมรุ่งรอดสันเทียจากนครราชสีมาคุณเสงี่ยมสวัสดิวงศ์จากกรุงเทพครับเชิญครับแล้วก็คุณพิชิตเล็บครุฑนะครับจากกรุงเทพคุณประมวลลามาอุ่นนะครับจากกรุงเทพนะครับตรงนี้นะครับนี่คือผู้โชคดีที่ได้เครื่องเสียงโซนี่อย่าลืมนะครับว่าเรามีรางวัลใหญ่มากมายนะครับรถกระบะไทเกอร์ก็ยังรออยู่ปิกอัพครั้งที่แล้วก็มอบกันไปแล้วนะครับเหลียวเบรกหน้ายังมีเรื่องของทีวีที่จะมอบให้เชิญครับบนเวทีท่านผู้ชมครับปูนอินทรีทองปูนฉาบสูตรพิเศษตัวจริงครับขาวสวยเนียนกว่านำหน้าก่อนใครครับศึกเพชรสุภาพันธ์บวกเจ้าบัวไทย UBT 9วันที่5ครับเริ่มนก2ตุ้มครึ่งโพคุณศิษย์กุวัตรพบก้องสยามต่อสมชายศึกเกียรติเพชรหมวกแสงมรกตครับศุกร์ที่9เมษายนลุมพินีเพชรจบเพชรเอกจิตดาวัยพบนาเทาอัจฉรุงโรจน์ครับโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อตอนพักยกนั้นจากคุยแสงมรกตครับมาสั่งเองเลยครับมาสอนมวยเองเลยครับมาสอนพิชิตชัยสอนทองประภาเองเลยจากทุยวันนี้บอกว่าเดินประกบแล้วก็ออกอาวุธให้มากกว่าเก่านะดูครับลูกน้องจะทำตามลูกพี่หรือเปล่าจากทุยขึ้นไปชกเองหรือเปล่าดูตีผาไปเลยตีผาอีกแล้วสนุกครับท่านผู้ชมครับวันนี้มวยไม่ว่ามวยเล็กมวยใหญ่วันนี้อ้อมน้อยนะครับมาถึงคู่นี้ครับคุณจะมีขาวตัวนี้คุยยังวัดดวงนะครับมวยใหญ่แต่ว่ายังคู่ขี้ยังไม่ห่างแข็งแรงนะครับอยู่กับน้ำเงินฝ่ายแดงขยันขยันแล้วมีลูกรัดด้วยรัดเหนียวทางสดาวุธแยกเอ้าย่องเลยนะครับพิชิตชัยย่องเลยโดนรัดอีกแล้วโดนยุทธนาวีรัดอีกแล้วตัวใหญ่ใจกล้าต้องชนต้องเดินนะครับแม่ลูกนี้ถอดได้ถอดได้ถอดได้ก็ยังอ้าวเน็บไปทีนึงแม่ลูกนี้ถ้าโดนลูกนี้มีสิจะเรียบร้อยเหมือนกันนะครับไม่โดนอ้าวฮุกซ้ายอ้าวแม่ชกแล้วคู่ขี้นะครับมวยคู่นี้โอ้โหท่านผู้ชมครับสนุกจริงๆครับนี่ขนาด148ปอนด์ยังชกมันอย่างนี้ครับดูครับรัดเลยยุทธนาวีตีขวาไปล้อทางด้านของพี่ยุทธชัยนี่แต่ว่าโดนอาวุธของทางด้านยุทธนาวีเข้าไปดูนะครับดูแกตัดเลยแม่กรรมการต้องตัดให้คุณตะมีขาวโอ้ยแม่เน่าทำท่าโดนไปโดนมาตอนนี้รัดอยู่เลยนะครับรัดแล้วเหน็บไปเรื่อยฝ่ายแดงยุทธนาวีเป็นมวยน้ำหนัก148ในรุ่นเวเทอร์เวทอ้าวขวาโอ้โหเตะเตะอัดเลยนะครับลงดันประตูไปทีโอ้อีกดอกนึงโดนไป2ดอกเนื้อหมดยกที่4แต่ว่าตรงนี้ครับไวไวบะหมี่ไวไวนี่ก็แจกกันจริงครับทุกวันเสาร์ช่วงนี้ก็จะเป็นการแจกทีวีสี21นิ้วครับโดยคุณไพโรจน์วชิระวุฒิไกรหัวหน้าเขตการขายนะครับท่านแรกนะครับคุณจรูนมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็คุณวิชัยเดชราชคุณจำรัดสมเหมาะนะครับคุณเฉลิมสมจิตมาจากระยองนะครับนี่คือ4ท่านครับคุณจำรัดนั้นมาจากสมุทรปราการ4ท่านที่ได้รับรางวัลทีวีสีโซนี่ไปนะครับขนาด21นิ้วและว่ารางวัลเรายังมีรออีกมากมายทีเดียวรีบสะสมนะครับคูปองครบ4สีเมื่อไหร่มาเจอกันตรงนี้เชิญบนเวทีครับผ่านมา4ยกนะครับแล้วก็คืนนี้ก็นภาลัยของเฮียเบิ้มนะครับก็พระเอกลิเกลูกทุ่งกระต่ายทะกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับในชุดอ้อนจันมีโชว์ไม่ชาร์จแล้วก็โกกุ้งเผารัตนาธิเบศ29มีเสกโลโซด้วยนะครับฟิสเนสซาวน่าสปามีพร้อมเลยนะครับแผนโบราณด้วยแล้วก็เซนจูรี่เอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหน้ามีครัวชุมสายด้วยนะครับแล้วก็ครัวแสวงของเฮียกุยรถคุณประสานเอ้าพาเลยระหว่างพักให้น้ำพี่เลี้ยงทั้งไม่พี่เลี้ยงนะครับทับหน้าทับหลังรวมทั้งหมดประมาณ14คนบอกว่าอัดฉีดด้วยนะครับยกนี้ทำได้นี่ชนะรับไปพิเศษอีก 20,000 น้ำเงินติดชัยเลยฮึดเลยฮึดเลยโอ้โหตอนนี้ยุทธนาวีตีอ้าวชาติพิชิตก็ตีเหมือนกันครับพิชิตชัยครับโอ้โหดูท่านผู้ชมครับดูครับพิชิตชัยโ
คีมีเลี้ยงบอกว่าไม่เดินไม่ได้นะต้องเดินไม่ได้เดินเลยโดนเข้าไปเจอครับเจอทางด้านยุทธนาวีตีเข่าดักไว้เลยในนะครับในเสียเปรียบนะครับนอกเป็นยังไงดูกินในได้ครับทางด้านยุทธนาวีนั่นแหละคว้าแล้วดูครับรัดดูครับในวันดูเหลี่ยมตัวนี้เอารอดกันไปเลยฮะกรรมการกรรมการต้องดึงขึ้นมาเลยเอาน้ำเงินเฮฮาปาร์ตี้แล้วน้ำเงินพี่เลี้ยงเชียร์กันตึมโอ้โหมวยคู่นี้มวยใหญ่แต่ว่าชกมันตีกองเชิดแล้วนะครับตีกองเชิดแล้วครับท่านผู้ชมครับแม่ดูทางด้านของพี่ชิดชัยครับโดนแข้งเลยครับแล้วก็เอาแก้วโอ้แม่เสียเปรียบเลยตรงนี้ดูครับท่านผู้ชมแม่ดูผู้คนในเวทีสยามอ้อมน้อยยังตึงอยู่เลยครับถึงแม้ว่าผู้เอกผ่านไปแล้วยังไม่ถอยนะครับสิบคู่ครับมาถึงปลายยกแล้วครับท่านผู้ชมต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับแล้วก็มาดูสลับดอกเลยทำท่าทำทางครับทางด้านของนักชกฝ่ายน้ำเงินครับพิชิตชัยตอนนี้เกี่ยงไปเกี่ยงมาแล้วนะครับชกตามใจคนดูไม่จับตามใจพี่เลี้ยงเอ้าโอ้ยโตอีกทีนึงล้มแล้วล้มไม่เดียวโอ้ยล้มลูกนี้นะครับเป็นเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นึงกรรมการห้ามบนเวทีนะครับรับจากใบแรกก่อนนะครับอัศดาวุฒิซึ่งเป็นผู้ห้ามมาพลิกไม่พลิกนะครับประสิทธิ์แก้วทองทันไม่ทันนะครับนิคมวงทาสาใบที่2ไปที่ธนาชัยจำนงนะครับใบสุดท้ายแม่ออกเสมอนะครับสรุปแล้วออกเสมอก็เสมอกันนะครับมวยคู่ที่4ระหว่างยุทธนาสิทธิ์ยุทธนาวีสิทธิ์ผู้พันตู่กับพิชิตชัยสอทองประภานะครับก็สรุปแล้วคุณประสานบุญไพศาลดีหลกแล้วก็ทั้งครัวแสวงสีฟู้ดนะครับแล้วก็ปอกุ้งเผาขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้แจกนะครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดในศึกเจ้ามวยไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ผลการแข่งขันชกมวยที่ผ่านมาก็คู่เอกของรายการวันนี้นะครับก็ดูเอาคงอุดมเป็นฝ่ายแพ้นะครับวันนี้